วิธีการประกอบกล่องอะคริลิกไบรท์บ็อกซ์แบบมีประตูการประกอบนั้นไม่ยากเลยค่อยๆดูตามนะนี่คือส่วนประกอบต่างๆที่เราต้องใช้ประกอบไปด้วยแผ่นฐานและแผ่นฝาบนแผ่นฐานจะมีรูนะแผ่นข้างทั้ง2แผ่นแผ่นด้านหลังและแผ่นประตูตัวประตูจะมีเดือยแบบนี้นะและสุดท้ายส่วนประกอบของบันไดก่อนอื่นเลยเราก็ลอกกระดาษออกจากแผ่นอะคริลิกก่อนค่อยๆลอกออกจากมุมนะให้กระดาษมันพากันออกมาแผ่นกระดาษจะหลุดออกไปง่ายๆเลยใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบทำแบบนี้ให้ครบทุกแผ่นก็จะได้อะคริลิกใสๆสวยๆเลยต่อไปให้นำแผ่นฐานมาวางแล้วนำแผ่นข้างของบันไดมาเสียบจากนั้นเอาเส้นดามบันไดมาเสียบเข้าไปในร่องทั้ง2อันแล้วก็นำแผ่นบันไดมาใส่เสร็จแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้ต่อไปก็นำแผ่นด้านหลังมาใส่โดยใส่ให้ตรงกับร่องทีนี้ก็เอาแผ่นข้างมาดูดีนะด้านนึงจะมีหยักส่วนด้านนึงจะเรียบให้นำด้านหยักไปเสียบชนกับแผ่นด้านหลังแล้วก็ทำเหมือนกันอีกฝั่งนึงเอาด้านเรียบออกด้านหน้านะจากนั้นก็ใส่แผ่นด้านบนลงไปค่อยๆจัดรูให้ตรงกับเดือยรูกลมของแผ่นฝาจะต้องตรงกับรูของแผ่นล่างเสร็จแล้วก็เอาแผ่นหน้าใส่เข้าไปด้านหน้าเอาเดือยเสียบให้เข้ากับรูทั้งบนและล่างเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยกล่องอะคริลิกมีประตูเปิดปิดได้ทีนี้ก็เอาน้องๆมาใส่ได้ตามใจใส่เสร็จก็ปิดประตูวางโชว์น้องได้หลายแบบเลยกล่องยังสามารถวางซ้อนทับกันได้ด้วยนะถ้าใครคิดว่ากล่องหลวมดูไม่ค่อยแน่นแนะนำนี่เลยกาวของทางร้านสามารถใช้ผู้กันทาเบาๆเพื่อให้กล่องติดดีกันยิ่งกว่าเดิมถ้าใครมีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะ